เจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้านะคะว่าเธอได้สูญเสียลูกในท้องแล้วซึ่งเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพที่ยู่สามีของเธอนั่งจับมืออยู่เคียงข้างกับเจนนี่นะคะและเธอก็ระบุแคปชั่นค่ะว่าผลอันตราว์วันนี้คุณหมอไม่เจอหัวใจน้องแล้วนะคะเนื่องจากร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์ค่ะโชคดีนะตัวเล็กไว้มาใหม่นะลูกแม่จะรอนะ แล้วก็เป็นหัวใจสีขาวค่ะหลังจากที่เจนนี่ได้แจ้งข่าวเศร้าไปนะคะแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจนนี่นะคะเชื่อว่า น้องเนี่ยจะต้องมาใหม่แน่นอนตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะยังมีสามีที่น่ารักอย่างคุณยิวและลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องยูจินอยู่เคียงข้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจนเนี่ด้วยค่ะเมื่อก่อนหนี้เจนนี่นนก็มากดหัวใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะน่ารักมากๆเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีเบบี้ตัวน้อยน่ารักน่ารักรก,กลับมาหาเจนเนี่อีกแน่นอนค่ะสู้ๆนะ